นายกได้ไม่มีไม่เคยไม่เคยพูดไม่เคยมีแต่พูดเมื่อวานในครม.ว่าเป็นอำนาจของท่านแล้วท่านยังไม่ทำยังไม่มีสัญญาณใดๆนะเพราะว่าเวลาตรวจเอกสารอะไรเนี่ยเห็นท่านจะต้องเป็นคนตรวจเป็นคนดูในเรื่องเอกสารไม่มีครับไม่มีสัญญาณไม่มีทั้งสัญญาและไม่มีทั้งสัญญาณปกติเนี่ยเวลาเป็นครม.เฮ้ยเซ็นใบลาออกล่วงหน้ามีไหมคะอาจารย์เป็นเรื่องของพรรคทำแต่ว่ารัฐบาลทำหัวหน้ารัฐบาลทำเนี่ยไม่เคยมีและไม่กล้าไปทำด้วยยิ่งสมัยก่อนมันเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคคุณไปเอาเข้ามาแล้วคุณจะให้เขาเซ็นไม่ได้แต่ไอ้เรื่องทำกับพรรคเนี่ยพรรคใครพรรคมันเนี่ยบางพรรคก็ทำบางพรรคก็ไม่ทำบางพรรคก็ทำด้วยเจตนาดีในแง่ที่ว่าเผื่อมันปรับปรับหรือซึ่งเคยมีมาแล้วนะปรับปรับเนี่ยเกิดจำเป็นจะต้องปรับพระเจ้าตัวอยู่เมืองนอกแล้วก็กว่าจะเซ็นแล้วส่งมาก็ไม่ทันก็อาศัยว่าได้ใบที่เขาเขียนไว้ให้ก่อนนั่นแหละแล้วก็มากรอกวันที่เอาอันนี้ก็แล้วแต่ครับเป็นเรื่องของพรรคครับเป็นเรื่องของเทคนิคมันไม่ได้มีอะไรเสียหายแล้วก็เซ็นเซ็นไปแล้วถ้าวันหลังยังไม่ทันจะใช้ก็ยกเลิกได้ในสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องการตัดพลังงานเนี่ยมันเหมาะไหมอาจารย์กับสถานการณ์นะไม่ตอบแต่ก็ไม่มีการมันเหมือนอะไรไม่รู้เรื่องนั้นก็แค่กำชับว่าให้คนที่แบบมีข่าวว่าจะเดินออกทำงานต่อไปอะไรเงี้ยท่านนายกพูดชัดแบบนั้นเลยใช่ไหมครับวันไม่มีท่านไม่ได้พูดถึงขนาดอย่างนั้นเพราะมันไม่มีข่าวมันไม่มีข่าวเวลาเขาปรับคณะรัฐมนตรีกันโดยปกตินายกจะแจ้งรัฐมนตรีจะแจ้งล่วงหน้ามีทุกแบบที่หนึ่งก็คือไม่แจ้งถ้าไม่แจ้งก็ปรับอย่างนั้นมันก็เหมือนปลดอ่ะคือกราบบังคมทูลให้พ้นจากตำแหน่งกับสองก็คือแจ้งถ้าแจ้งก็แปลว่าบอกให้เขาลาออกเขียนใบลากับอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าแจ้งแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะสุดท้ายปลดหรือกราบบังคมทูลให้พ้นโดยไม่ต้องเซ็นใบลาออกแต่ว่าได้บอกแล้วมรสุมกำลังจะมาฝนกำลังจะตกกลางร่มเตรียมไว้นะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ก็มีเหมือนกันดูแล้วทางที่สามเพราะมันมีทุกรูปแบบครับในอดีตเคยมีด้วยซ้ำไปผมเคยเขียนไว้ในหนังสือถ้าไปอ่านก็จะพบว่านายกบางท่านจะต้องปรับก็เตรียมที่จะก็เรียกอะไรไม่บอกนี่ตอนนั้นผมเป็นเลขาครม.ผมก็เลยเรียนท่านว่าแหมมันก็ผิดใจกันนะถ้าไม่บอกเขาเนี่ยก็บอกเขาแล้วให้เขายื่นใบลาออกซะก็แล้วกันท่านก็บอกก็คุณไปบอกเองสิผมไม่บอกผมก็ไปบอกเพราะมันหลายคนนี่ว่ารัฐบาลกำลังจะปรับครม.ขอให้ท่านเขียนใบลาออกบางคนก็เขียนมาให้บางคนบอกไม่เขียนเก่งจริงก็ปลดดิสุดท้ายก็ใครเขียนก็ปรับใครไม่เขียนก็ปลดแจ้งครับแจ้งเพราะว่าแหมตอนมาก็มาด้วยกันมันไม่ได้เป็นพรรคเนี่ยที่มันจะแจ้งกันยากหน่อยก็เพราะว่าเป็นพรรคต่อให้พรรคตัวเองก็แจ้งยากนะในระบบพรรครอบนี้ถ้าปรับน่าจะแจ้งไหมคือปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับเรื่องแจ้งไม่แจ้งมันต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทำตามอำเภอใจถ้าเป็นรัฐบาลเลือกตั้งรัฐบาลผสมหลายพรรคเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าถ้าหากว่าจะมีการปรับแล้วไม่ได้แจ้งแล้วก็เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปเถอะไปกับกรมคืนให้ออกเนี่ยแล้วถ้าเกิดพรรคเขาคิดว่าโถถ้าบอกกันสักหน่อยเนี่ยเขาอาจจะขอเปลี่ยนคนโน้นด้วยคนนี้ด้วยคือจะได้ทำไปในคราวเดียวกันเข้าใจใช่ไหมฮะแล้วนี่เล่นเงียบๆแล้วก็ปรับไปตั้งใจจะปรับสักคนหนึ่งหรือจะสักสองคนถ้าบอกให้รู้พรรคก็อาจจะแถมมาอีกสักสามคนห้าคนทำซะทีเดียวจะได้ไม่ต้องเสียเวลา
ในการดำเนินการหลายครั้งตรงเนี้ยมันก็เป็นความล่าช้าแล้วก็อาจจะพลาดถ้าหากว่าไม่ได้บอกให้รู้แต่ในสมัยที่เป็นรัฐบาลพรรคเดียวหรือเป็นรัฐบาลอย่างประยุทธ์หนึ่งเนี่ยมันท่านเอาใครออกแล้วท่านก็เป็นคนเลือกคนเข้ามันไม่ต้องไปปรึกษากับคนอื่นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่กันหลายพรรคเนี่ยอย่างสมมติเนี่ยถ้าเกิดจะปรับพรรคกเนี่ยแล้วตั้งใจจะทำเฉพาะพรรคกไม่เกี่ยวแต่พรรคขอเขาอาจจะอยากจะปรับของเขาอยู่เพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่านายกจะปรับถ้าหยุดดีๆประกาศออกมาได้ปรับพรรคกแล้วเอาทั้งนั้นเดี๋ยวเขาก็ยื่นได้ปรับพรรคขอบ้างเลยกลายเป็นปรับทุกอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นทำซะทีเดียวดีกว่าเมื่อทำซะทีเดียวก็ต้องแจ้งเมื่อแจ้งแล้วแจ้งพรรคอื่นอย่างเดียวได้กะไรมันก็ต้องแจ้งพรรคอะไรพรรคของรัฐบาลเองด้วยไม่รู้เรื่องเลยครับทั้งหมดที่พูดเป็นหลักการด้วยความสนุกสนานร้อนวิชาแต่ผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนคิดใครจะเป็นคนปรับใครจะเป็นอะไรไม่รู้ทั้งนั้น